Dire Team Battle สวัสดีครับผมกันนะครับรับหน้าที่เป็นแคสเตอร์ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการพากย์เกมนัดชิงชนะเลิศนะครับของรายการ .A Inv Tournament นะครับ2016นะครับซึ่งเป็นการชิงกันระหว่างทีมโซเชียลนะครับและทีมกระจอกนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับว่าตอนนี้เลือกแบรนด์เลือกพี่กันอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้นะครับฝั่งทีมของกระจอกนะครับก็ได้เลือกแบรนด์ OD ไปเป็นตัวแรกนะครับผมแล้วก็ของโซเชียลเลือกแบรนด์ไวเปอร์ไปเป็นตัวแรกนะครับผม10 seconds remaining ไวเปอร์นี้ที่เลือกแบรนด์ไปก่อนนะครับก็พี่เทปลงยาวของเรานะครับค่อนข้างโหดไวเปอร์นะครับแล้วก็ต่อไปนะแบรนด์ AA นะครับผม Radiant Team Bat นะครับมาดูฝั่งโซเชียลนะครับจะแบนอะไรไปนะครับก็แบนอาชมิดไปนะครับโอ้โห Dire Team Pick ก็คงคิดว่าฝั่งของทีมกระจอกจะเล่นอาชีพินแน่ๆนะเพราะว่าเขาแบนเอไปนะครับซึ่งเป็นตัวตัดสกิลของอาชีพินนะครับผมโอ้โหเป็นความดีนะครับของสำหรับเรื่องทีมแบ็กมาตัวแรกนะครับสำหรับทีมกระจอกตัวนี้น่าจะให้เป็นออฟเลนนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบอกนะว่าเราจะแข่งกัน2ใน3เกมนะครับหรือ Best of 3นั่นเองนะครับผมจะหาผู้ชนะนั่นเองก็แบบนี้นะครับแข่งกันเริ่มที่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะครับกว่าจะเสร็จวันนี้ก็น่าจะที่เคลียร์ติดได้นะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นการภาคย้อนหลังนะครับภาคย้อนหลังการชิงแชมป์10 seconds remaining เมื่อวันก่อนนะครับก็ถ้าผมภาคผิดพลาดประการใดก็ต้องขอ5 seconds remainingพูดก่อนว่า2ทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะ Radiant Team สีครับก็ทีมโซเชียลก็เป็นดีกี้ถึงยังไม่แพ้สักนัดเลยครับเป็นนัดชิงนะครับส่วนของฝั่งทีมกระจอกนะก็ถือว่าเป็นการเป็นนัดล้างตาก็ว่าได้นะครับผมก็ต้องมาดูกันครับว่าใครจะได้แชมป์ปีนี้ไปนะครับเลือก Earth Shake มาก่อนนะครับผมสำหรับตัวแรกน่าจะเป็นของทางซัพพอร์ตของกูเกิลนะครับไม่ใช่ SPK นะครับก็ต้องมาดูว่าใครจะเล่นตัวนั้นเป็นพิกของทีมโซเชียลนะครับ Reserve Time จะเลือกเป็นอะไรนะบอกของรางวัลก่อนนะครับของรางวัลก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับน่าจะประมาณเบียร์หนึ่งลังนะผมที่สองก็น่าจะเป็นครึ่งลังนะครับที่สามนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าเอาไงดีโอเคเลือกคิสเซอร์ไมเดนมาเป็นตัวที่สองนะครับผมสำหรับโซเชียลนะโอ้โหนับได้ว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็อันติของไมเดนแล้วก็อันติของเช็คคอมโบกันได้ดีทีเดียวเลย Radiant Team Back ของเอสเซลมานะครับผมน่าจะเป็นการเกรฟให้กับตัวน่าจะเป็นการเกรฟให้บีบีนะน่าจะมาคอมโบกันนะผมเดานะ Dire Team Backดูมาฝั่งโซเชียลนะเขาจะเล่นเป็นทางแบงค์ของแคลรี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะกลัวแคลรี่ของฝั่งทีมกระจอกนะครับก็จะได้ว่าเขาโหดเกือบทุกตัวแล้วแคลรี่อันตรายอยู่ก็เลยน่าเป็นการเลือกแบงค์ไปก่อนนี่ผู้ชิงตัดหน้าแบงค์เลยว่า10 seconds remaining ฝั่งทีมกระจอกเลือกแบงค์สตอมนะ5 seconds remaining เขาจะเลือกการหมูนะครับการMy Life Live With You นะครับ OD Storm อะไรอย่างนี้นะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดแล้วก็มากันได้มาสลาแบนสลาRadiant Team Back แบนตัวแครี่ของทีมโซเชียลไปนะครับสลานี่เป็นตัวที่ทางแอลบูพิกิตของเรานะครับค่อนข้างที่จับบ่อยเหมือนกันนะ Radiant Team Pick
เป็นการแบนโอมินายนะครับสำหรับทีมโซเชียลนะครับนับได้ว่ากันคอมโบฮิวไว้ก่อนเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีดัสเซอร์อยู่แล้วก็เลยโอมินายนะครับช่วยกันฮิวกันได้ช่วยกันทำมากินนัดชิงนี้ก็กลายว่าจะต้องมีโคแคมกันนะเพื่อเป็นการสมมุติอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหงานะแต่ไม่เป็นไรนะครับผม5 seconds remaining นะก็เกมมันจบไปแล้วนะครับแล้วมารอดูกันเลยนะว่าแบบมีสตาร์ reserve time หรือว่าลูกเกมเป็นยังไงนะสำหรับผลที่ออกมานะพิกของโซเชียลครับเหลืออะไรอะไรบ้างเนี่ยแครี่เหลือพวกสเปค PA อะไรอย่างงี้นะอีกหลายตัวอยู่ครับก็ต้องดูต่อไปว่าโอ้โหอินโวเกอร์นะครับผมไดอาทีมพิกตรงนี้ไม่ไลฟ์แฟร์วิดีโอแน่นอนครับผมสำหรับอินโวเกอร์พี่หมูนั่นเองตัวโปรดปรานของเขาเลยไม่เป็นพิกของทีมเพื่อนท้องนะดีพีนะผม Radiant Team น่าจะเป็นของมิดนะครับดีพีตัวนี้น่าจะมาเดินมิดเจอกับอินโวเกอร์นะมาดูพิกของทางโซเชียลต่อนะพิกมันเป็นซุดนะครับDire team pick. ดังนั้น BB นี่ก็คือบิสแบงนี้ค่อนข้างจะเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะคิวได้ยากนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่ดีแล้วถือว่าถึงมากๆเลยก็เล่นยากนะงานนี้นะสำหรับทีมโซเชียลมาดูของทีมโซเชียลแล้วมีแต่ฮีโร่ที่ค่อนข้างจะบางนะSeconds remaining. ยิบกระจอกเขาจะพิกอะไร Anti-Mage. พิกแอนติเมจมานะครับ Radiant Team back. กลับมาแรกเลยนะก็คือให้ DP เน้นดันป้อมไปนะครับก็ดันไปหน้า 3-4 ตัวแล้วก็ให้ไอ้แอนติเมจนะแล่นไปนะแล่นโดต้าไปกระตุยบ้างเลยว่า Dire Team backตัวร้ายของดาแมนของโซเชียลนะเป็นมิสต็อกเกอร์นะครับfive seconds remaining ตัวสุดท้ายของการแบนของกระจอกนะครับเลือกแบนสเปคRadiant Team Pick เราก็มารอรู้กันนะว่าแคนดี้ของทางโซเชียลจะเล่นเป็นตัวอะไรนะไทนี่นะครับเล่นเป็นไทนี่ Dire Team Pick แคนดี้ไทนี่นะเขาไปทำหนาฝั่งทีมโซเชียลน่ามีตัวหยุดประมาณ4ตัวได้นะถ้าเกิดว่าอีโมเล่นสายเบรกนะครับสายสตันน่ะมินิสตันน่ะก็แมเดนก็แช่ได้นะเอเช็คสตันไทนี่สตันอินโวก็เวกได้นะครับก็จะเป็นการพิกฮีโร่ที่เน้นการหยุดนะส่วนทางฝั่งของ10 seconds remaining น่าจะเป็นการแรดนะครับแล้วก็เน้นฟาร์มนะแล้วก็เน้นดัน5 seconds remaining ครบเครื่องเลยว่าเถอะแต่ดูจากทีมแกงมาได้เป็นฝั่งโซเชียลนะน่าจะทีมอาร์มีการได้ดีกว่านะครับแต่ถ้ากระจอกออกBKBมาได้รวดเร็วหน่อยก็โซเชียลก็จบได้เลยเหมือนกันนะตอนนี้มีแต่ตัวที่เน้นสกิลเป็นส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้
มาดูที่ตัวสุดท้ายนะครับของการเลือกของฝั่งทีมเป็นต่อนะว่าจะเลือกตัวอะไรมานะที่มาจ่ายนะครับที่พลิกมาเป็นตัวสุดท้ายโอเคผมก็มาเริ่มก็ได้นะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะครับแกมไฟนอลของทีมโซเชียลและทีมกระจอกนะครับผมหรือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ที่บิ๊กแมตช์ที่สุดแล้วมันเป็นนัดชิงกันนะโอเคครับผมสุดเหลือคนเดียวนี่ยังไม่ได้เลือกนะน่าจะเป็นการแอบคุยกันก่อนเล่นเกมนะเพื่อเป็นการถ่วงเวลานิดหน่อยเป็นการประชุมกันนะครับว่าเอาแผนแผนยังไงไม่รู้ผมก็เดาไปนะไปเข้าน้ำ โอ้ยผมมาเริ่มกันเลยนะสำหรับเกมแรกนะผมPrepare for battleเราก็มาเริ่มเกมมาแนะนำกันก่อนเลยนะว่าใครได้เล่นตำแหน่งอะไรบ้างนะก็มาดูที่ตัวแรกนะผมสำหรับเมลายดายวินยูนะเล่นโดยพี่หมูนะเล่นเป็นอีโวเกอร์นะครับตานี้แล้วก็กูเก่งนะครับเป็นซัพพอร์ตนะแล้วก็เล่นไมเดนนะครับแล้วก็เป็นต่อไปเป็น SPK นะครับก็คือพี่กันนะเล่น ES นะครับเชคเกอร์ต่อไปนะครับก็เป็นพี่กิจของเรานะครับเล่นไทนี่นะครับเป็นแคลรี่นะ30 seconds to battle พี่นัทนะครับผม NZ นะเล่นสุดออฟเลนนะครับผมเนี่ยออฟเลนนะครับเล่น1 1 3นะโอเคเรามาดูฝั่งของทีมกระจอกนะครับพี่ IPNK นะจับที่เป็นชายมานะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับก็พี่เทปของยาวนะครับเป็น DP นะครับ The battle begins จะเล่นมิดนะเล่นมิดนะโอเคต่อไปก็เป็นพี่เบส ABC เป็นออฟเลนเป็นออฟเลนนะครับโดยเชฟบุญธรรมนะครับเราได้เกียรติเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับไม่ใช่ละนั่นนะครับก็คือชื่อเชฟบุญธรรมนั่นเองนะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับแรสเซลนะแล้วก็โซนท้ายนะแคลรี่ก็คือ SS นะครับแอนติเมทนะครับโอเคก็ฝั่งของทีมกระจอกนะครับเล่นเป็นน่าจะเล่นเป็น3-1 3-1เหมือนกันนะครับทีนี้ก็กดดันค่อนข้างจะดีครับแม้เขาจะมีแค่คนเดียวนะแต่ก็พูดได้ว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับเขานะตรงนี้มีหวาดนะครับก็กันไม่ให้ดิคีฟกองนี้นะเดี๋ยวก็น่าจะมีการแก้หวาดเกิดขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้น่ายังไม่รู้ถ้ามาดูของSPK นะครับจะมาล่าคีฟชุดแรกก่อนนะครับมาดูโกลเปอร์มินไปพังๆนะเพื่อ
ดูว่าการเงินของใครเป็นยังไงกันบ้างไปเรื่อยๆก่อนนะดีนายเรามาดูที่นี่กันตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูทีสูสีนะฮะไม่ใช่ถูทีสูสีสูสีตอนนี้ออฟเลก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับพี่นัทของเรานะครับตรงนี้ ABC มาตัดรูนไปได้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นแค่แคสเตอร์สมัครเล่นนะครับเพราะวันนี้ตัวจริงไม่อยู่นะครับผมวันนี้พี่มาร์คนะครับพี่มาร์คอะฟ็อกนะครับก็ติดธุระนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่แข่งเนี่ยเรดพูลมาวันแรกนะครับก็ต้องขอไปดูวันแรกเลยนะจะได้คุยกับชาวบ้านทุกเรื่องนะครับผมส่วนแคสเตอร์อีกคนนะที่แคสเป็นประจำของเราไหนนะต้องไหนของเราถือว่าถือว่าแบบจะเป็นวันนี้ได้ไม่ว่าเห็นไปกินเหล้ากับพี่แบงค์แพ้นะครับก็เลยไม่ว่าแพ้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็เฟิร์สบัตเรียบร้อยนะผมสำหรับเอลเชเกอร์เก็บไปแล้วสกอร์แรกนะครับโอเคมีการพอดเกิดขึ้นนะครับบอกว่าแป๊บนึงนะมันจะรู้แล้วครับตรงนี้ว่ามีหวาดเกิดขึ้นนะตรงนี้เหมือนจะรู้แล้วครับว่าเขาหวาดไว้นะโอ้น่าจะมีการแก้หวาดแล้วครับผมเซนที่ตรงนี้รอต่อไปนะไม่ทราบว่าไปไหนเหมือนกันนะครับผมประเด็นนะไม่รู้ว่าออฟที่เมจาจะเดินมาแกงหรือเปล่านะ It's all the same to me ก็ไม่มีอะไรนะจะมีอะไรเกิดขึ้นมาดูนี่แก้บาดไปครับโอ้โหมีการปิงบอกนะครับของ ES มีการน่ามีการว่าเกิดขึ้นนะครับว่าทำไมมึงไม่ปักตรงข้างนอกนะครับไปปักทำไมข้างในคีฟนะครับมีค่าเท่าเดิมไหมนะเหมือนเป็นการได้คิดเขื่อนเหมือนเดิมนะสำหรับกูแกที่ตัดผ่านไปจังหวัดนี้นะแหมเขาปากอะไรของเขาเนี่ยไม่เป็นไรครับผมถือว่าแกแม่เขาเห็นว่าตรงนี้จะไปแก๊งอะไรนะก็โอเคแล้วสำหรับแค่แล้วนะตรงนี้แค่แล้วก็ยังไม่มีอะไรก็ยังเดินกดดันไปอยู่นะมาดูที่นี่บ้างนะการดวลระหว่างพี่เทพกับพี่หมูนะครับยินดีได้เจอเดินนะครับผมจะมีประเด็นจะสู้ชะลอไหมชะลอวีข้างบนเหมือนจะมีประเด็นแน่ๆนะครับตรงนี้มาแล้วครับแล้วก็บังในจังหวะนี้นะเดินต่อไปต้องระวังนะครับต้องระวังตรงนี้ให้มากกว่านี้นะสำหรับเอ็นแซดนะเมกาก็มีเดสเซอร์คอยเป็นซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังก่อนนะครับตอนนี้ดูจากเกมตานี้ P
ที่หมู่ของเรานะน่าจะเล่นเป็นสายExhaustนะครับหรือว่าทันสไตล์สายไฟนั่นเองนะคงเน้นดาเมจไว้ก่อนตรงนี้กูเก่งเดินมาน่าจะเอาไหมครับไม่น่าได้นะครับไม่มีไงไม่มีประเด็นจุดเอาละเอาละตรงนี้หมูเดินมาสายไม่น่ารอดนะผมเดาไม่น่ารอดจริงDyer's top tower is under attack. เราทำมาแล้วพิชิตได้แล้วสลัดขนอย่างเดียวเลยนะRadiant's middle tower is under attack. แทนที่นะครับแทนที่ของทีมโซเชียลนะครับอีกวัวเอาลูกมาได้ตีเล่นๆนะตีชิวๆไว้ก่อนไม่มีอะไรนะนี่มีหวานนะหวานนี้ได้สองอันนะผมไม่แกล้งนั่นเองผมเลือกให้ควัดควัดไปแล้วแล้วก็ยิงต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เอานะMissy. นี่ก็ปล่อยให้ไทนี่กับท็อปมิสซี่แล้วก็เก่งหน้าในการเดินคีบไปทุกครั้งเหมือนเช็คตอนนี้จะมาแก๊งที่ในกลางนะครับ Regeneration แล้วก็เดินไปแล้วก็เดินไปตรงนี้Dyer's top tower is under attack. เห็นแบบเหมือนกูเก่งจะเห็นแล้วนะว่าเขามาเดินป้นเปี้ยนมาเดินตรวจเวรแถวนี้ครับเก่งจะทำอะไรหรือเปล่าไม่นะการดึงคีย์นะสำหรับ IPSK นะก็อัพที่ไว้ This not for the ซัพพอร์ตนะของโซเชียลนะครับพิซซ่าไม่ได้ของเรายังมี Google Meet ต่ำที่สุดอยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าเชคเกอร์ที่เป็นซัพพอร์ตของโซเชียลก็ถือว่าน้ำโด่งของซัพพอร์ตนะผมไม่ได้เอาเป็นสุดไอ้ไทนี่นะครับผมไม่เอาเป็นแฮกเกอร์ก่อนนะครับก็ได้ของโอ้แล้วนะก็ใกล้แล้วก็ถ้าได้แฮกเกอร์มาก็น่าจะสบายแล้วนะน่าจะเดินแก๊งได้แล้วก็ไล่คิวได้ง่ายขึ้นตรงนี้มิดของโซเชียล Dyer's bottom tower is under attack มีประเด็นอะไรก็แยกกันฟังต่อไปเหมือนที่จะมาแก้มากแต่เขารู้นะเพราะตรงนี้เขาหวาดไว้เหมือนกันนะโอ้โหน่าจะได้นะครับเขารู้ที่เองอันนี้เรียงกันเลยนะครับเป็น3ทหารเสือให้ด้านบนอ่ะ
กะถ้าแหลมมาตายแน่นอนอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าต้นเกมของฝั่งกระจอกเนี่ยทำได้ดีกว่าก็มีการเดินแก๊งนี้นะครับซึ่งซัพพอร์ตฝั่งทีมโซเชียลยังไม่มีการเดินเกมอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นของทางกระจอกนะที่เดินเกมเป็นส่วนใหญ่เอาอีกแล้วครับI gave up immortality! ตายไปแล้วครับก็ได้คิว3เป็นของ3แต้มที่ได้คิวทั้งหมดเป็นของ NZ คนเดียวนะครับตอนนี้ไม่มีใครไม่มีใครตายมากกว่านี้ NZ ล้วนๆแล้ว3-1นะเราดูต่อไปครับผมแค่ต้นเกมอยู่Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. ตอนนี้ก็ดันที่ดันเลงกลางแล้วครับผมสำหรับมิดของโซเชียลนะครับDyer's middle tower is under attack. ครับพี่ก็ไปใจเดินมาตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนพี่หมูของเราตัวนะนี่แล้วที่ก็นะ BSPK ก็มารอซัพพอร์ตนะครับเผื่อซุปจะโดนคิวบีนะนี่เหมือนจะมีประเด็นก็มองตรงนั้นว่าถือว่าเดินเกมได้ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะสำหรับซัพพอร์ตฝั่งโซเชียลนะครับรอเป็นรอซับให้ตัวอื่นเกิดซะมากกว่านะแบบการไม่ให้คนอื่นฆ่านะแต่ยังไม่ค่อยมีการเดินเกมคิวอะไรเท่าไหร่นะนี่มันเป็นสไตล์ของทีมนี้เลยว่าได้นะBottom tower is under attack. Painting Orino. ตอนนี้ก็ตัวไปแล้วตอนนี้อยู่ที่6-3แล้วก็โกเปอร์มิดของอีโวเกอร์นะครับยังนำโด่งนะ Radiance top tower is under attack.สองแล้วแม่นะครับแล้วก็เอ็มยังอยู่นะครับมีเอ็มเริ่มมาตีกล้องบนนะครับฝั่งอีโวเกอร์ตรงนี้ออกเป็นสองเท้าบูมาร์นะก็คือเข้าไปซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับหรือจะเป็นการวาร์ปเข้าไปคิวนะRadiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire's top tower is under attack.
Radiant's bottom tower is under attack. Tis mine. Invoker ของเราก็ดันคิวเลยนะครับความสบายเลยเบลล่านะครับของมันมากันแล้วมาดูที่คิวเป็นยังไงนะก็แน่นอนนะผมก็เป็นอินโวเกอร์นะครับที่ไอพีเบอร์ตรงนี้นำโด่งเลยนะครับเรียกว่าเกือบจะ2เท่านะ2เท่ากับเกือบ2เท่าตามด้วย DP นะครับตอนนี้มีการใช้ลูกตัวนี้นะวิ่งไล่ไปฟ้านะมาเอาเลยจับตัวเลยมาดูลาทิพย์แล้วก็ดีนายครับผมอันนี้นำเลยนะครับเรียกว่าลาทิพย์ได้แม่นมากเลยนะครับสูสีกันกับอินโวเกอร์เลยครับผมสองคนนี้ผมจะช่วยลงเกมช่วยลงเกมนะครับการเสียป้อมแล้วที่ผ่านมาครับประมาณ15นาทีนะครับก็ยังไม่มีป้อมใดๆเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นเกมที่เน้นทางกันนะครับตรงนี้ทางโซเชียลน่าจะมาเอามิดนะครับ Radiant's top tower is under attack มากันก่อนนะมากันก่อนDire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is falling. Triple kill! Already dealt and damned. God himself's out.Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. ตรงนี้ก็ดาเมจยังไม่ได้พอสำหรับบอสคอมโบทอสฟันของเรานะดูไอเทมของแทงเกอร์ของคอมโบมากนะตอนกระจอกนะครับก็ได้แบรนด์บริการมานะผมตรงนี้ออกเป็นไฟนะ Radiant's middle tower has been denied Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. ก็จะก่อนน้ำครึ่งต่อครึ่งเลยนะ14-7แล้ว Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen.ซัพพอร์ตของกระจอกนี้ทำงานหนักเลยนะทำงานนี้หวานมาก็โดนเคลียร์หวานมาก็โดนเคลียร์นะครับเดี๋ยว SBK เดินเลือดก็น้อยนะยังไม่กลับนะ
อีวูเคอร์เริ่มล่านะครับผมแต่ว่าเดินมาก็ไม่มีใครเลยนะไม่เจอใครเลยเพราะว่าเขาอยู่ This will come in handy อีวูเคอร์บอกโหเซ็งเลยไม่เจอใครนะครับก็ได้เป็นสำหรับแบ็คเกอร์มาแล้วผมก็ได้ปูนมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอมโบที่ก็คือไซโคนมาแล้วก็สกิลรัวๆนะครับสวัสดีครับนี่เหมือนด้านล่างมีประเด็นนะครับผมกูเก่งคิดจะไม่ได้นะกำลังเดินมานะตรงนี้เขามีหวาดไว้นะเขาเห็นนะเดินมาRadiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. ทีมเมทนะครับก็ยังมีตัวเปอร์มิตมาแต่ยังรู้อยู่ดีนะแต่ว่าได้ไม่ได้ Radiant's middle tower is under attack คงสบายความสบายขึ้นความสบายขึ้นเขาเป็นจังหวะโดนเรียกว่าครับโดนลุมนะครับลุมจนตายนะครับน่าใกล้ได้ไปแล้วนะครับเริ่มยากแล้วนะสำหรับบีบีตัวนี้แข็งแกร่งนะครับเฉยเลยนะเดี๋ยวนี้แล้ววาร์ปกลับไปที่บ้านผมอดรับประทานไปเลยนะครับอันนี้สโมกแกงนะฮะน่าจะไปไหนเอ่ยไปผาหรือเปล่าเดี๋ยวมารอเป็นแบทให้กับทางนี้นะไม่ได้มีอะไรนะเจออีเจนนะครับเก็บใส่ขวดได้ครับจังหวะนี้เหมือนจะเห็นนะเหมือนมีประเด็นที่ดีๆนะครับเป็นจังหวะนี้Quilled in a
แต่เอเจคเกอร์ตะกี้นี่เขาสตันพื้นตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเป็นเรื่องนะครับน่าจะโดนสกิลของบิงนะก็พี่คุณแม่ครับก็ได้ไปเป็นที่ปล่อยครับนี่ก็ช่วยลดดาเมจของอินนะครับตัวอินโอเคครับเรามาชมกันต่อนะครับตอนนี้ก็โกเบมิดเหมือนเดิมนะยังเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งยังเป็นของยูโก้แล้วก็ลองมาที่ BB แล้วก็BB AM นะของฝั่งนู้นนะตอนนี้ก็ฟาร์มต่อไปนะคือตรงนี้มีจะแก้หรือเปล่าแก้นะครับแก้หวาดไปตรงนี้เหมือนเขาลูกมาไล่เอวนะไม่ให้ฟาร์มตรงนี้ตอนนี้ยากๆกันต่อแล้ว Dire's middle tower is under attack ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ดูอะไรไปเพิ่มๆกันแล้วกันนะครับตะกี้ตรงนี้นะขึ้นเป็นตะกี้ใครเห็นนะครับมุมบนขวาของจอเป็นออนไลน์สตรีมเข้ามาเป็นเกมนั่นแหละครับผมตอนนี้ช่วงนี้กำลังลดราคาอยู่นะครับก็รีบซื้อรีบฝั่งของอีโวเกอร์นะครับเรียกว่าวิญญาณที่ทำงานโคตรโหดก็แมปไปเพลินๆเลยนะ Dire's top tower is under attack ดีๆตรงนี้ตัวโห invisibility แล้วก็บินมองไปอยู่เขาจะเริ่มรำคาญสำหรับกดวอลของมุกเคอร์นะครับเวลาไปแล้วจะมีมาตุ๊กแก่ไหมStructures are fortified. เลเวลบ้างนะครับเลเวลของอินโวเกอร์นะครับมิดของโซเชียก็นำไปที่หนึ่งนะครับด้วยก็คิวเดียเป็นที่สุดส่วนฝั่งของทีมDire's bottom tower is under attack. ABC นะครับอยู่วิสันแบ็กนะครับนำไปที่หนึ่ง Dire's bottom tower has fallen. เหมือนจังหวะนี้นะตายนะน่าจะตายครับโดนมิดทีมิด Invisibility Well gotten gainsWhat?
ตอนนี้ก็ยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับผมก็แยกกันฟาร์มต่อไปเหมือนฟาร์มเรื่อยๆนี่ก็จะยังเหมือนจะดันบุญเรในตัวนะจะเหมือนนิสไตล์แลนะครับจังหวะนี้ด้วยเกิร์ลไอ้โกลบอลมีที่สูงถึง580นะครับนี่มีการปิงว่าเอาโรสมานะฝั่งโซเชียลน่าจะรู้หรือเปล่าไม่เอานะครับไม่เอาถ้าเจอคนเยอะไม่ไหวครับที่จริงผมก็น่าจะไหวแหละแต่น่าจะกดแกงมากกว่าก็เลยไม่เอาตรงนี้เขาเดินแกงขึ้นมาช่วยเดฟด้านบนนะครับนี่ก็ผ่านไปถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะผมเกมยังถือว่าสูสีอยู่นะด้วยสกอร์21-19นะครับช่วงต้นเกมแรกๆนะครับเกือบกลางเกมนะครับก็สกอร์ของทางเทียสเป็นแบบนี้แต่กระสอบก็ยังตีที่ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้นี่ผมนึกว่าแข่งระดับเป็นชั่วโมงนะครับTI นะ TI 5นะ TI 7แล้วในแบบนี้นะครับแต่แบบนี้เรียกว่า TI 7ยังได้นะครับผมพูดอะไรไปเนี่ย ตอนนี้ก็มีอันนี้ดูสักทีนะครับใครจะเก็บนะ Dire's top tower is under attack Dire's top tower has fallenWalker ก็ว้าวมาตรงนี้แล้วนะ Your shrine has fallen to the dust. Walker is under attack.Dire's middle tower is under attack. เกือบสวยแล้วจังหวะนี้ทางซ้ายเหมือนเขารู้เลยมีตาทิพย์นะครับเรียกได้ว่าอีวอเกอร์ของเราเนี่ยของทางโซเชียลนี่เก่าเกมกว่านะครับเก่าเกมจริงๆนะด้วยประสบการณ์นะครับ MMR ของเราเกือบ 5,500 ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังยกให้เป็นที่1ของ NY ได้เลยนะสำหรับของคุณหมูเนี่ยนะตรงนี้เพื่อเป็นการยืดเยื้อนะผมขอกอรีเพย์นิดหน่อยนะสักนิดสักนิดลองมีประเด็นเดี๋ยวผมปรับให้เหมือนเดิมนะโอเคครับก็ตอนนี้เหมือนมิดจะถูกดันแล้วนะแต่มีประเด็นนะตรงนี้สำหรับฝั่งของโซเชียลนะมีการปิงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรและสองคนตรงนี้หมอเพื่อนหมูอู้ฮานะครับหมูกับผิดนะครับสองคนนี้อยู่ด้วยกันที่ยังยั่วได้ดีนะครับเพราะว่าคิวกระจุยกระจายนะก็ได้มาตรงนี้จะออกเป็นแอสเซลต์ก่อนหรือว่าเป็นมูลชาร์ดเลยนะน่าจะเป็นแอสเซลต์นะครับเป็นเกาะกระดูกก่อนนะครับวันนี้อะไรอะไรของคุณกูเก่งนะครับเหมือนเพื่อนเพื่อนบอกว่ายาวโผล่ไปโผล่ไปนะอะไรของไมเด้นเขานะครับเวลาของโรชานะเดี๋ยวมาสองทีนะจังหวะนี้อิมูเกอร์
เดินมาแหลกคนเดียวนะเหมือนตรงนี้มีประเด็นนะครับโผล่มาจากคนเดียวอย่างนี้นะแล้วก็ฝั่งตัวเทียมไม่เห็นสี่ตัวนะครับดีไหม Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. วันนี้ต้องหาไม่เข้าไปเลยนะตรงนี้เห็นไหมครับโอ้แล้วก็ดีเลือดได้ไวจริงๆนะ Radiant's top tower is under attack.ยิงไปแต่ว่านะที่เอเซนต์มาประดับนะเมื่อรู้ใจแล้วก็ฟาดจังหวะนี้ฟาดไปรัวๆนะแต่ว่ารอดนะเอเซนต์เขาทำเราไปตัวไหมครับผมDyer's bottom tower is under attack. แล้วตรงวันนี้เอวิ่งมานะครับแล้วก็เปิดแมนต้านะครับแต่ว่าอินก็โกนวอล์กออกไปได้นะผมแล้ววันนี้ก็หมึกเลยนะครับDyer's bottom tower is under attack. นี่ว่าฝั่งของทีมกระจอนะครับซัพพอร์ตเขารอนะเหมือนไปไหนไปด้วยนะตอนนี้ Dire's bottom tower is falling. จะเอาไม่ได้มาถึง5ตัวเลยนะสำหรับทีมโซเทียนะครับซึ่งฝั่งเขามีแค่4ตัวนะครับนี่ว่าเอาแบบเอาเลยแล้วตอนนี Dire's bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Dire's bottom tower has fallen. Dire's bottom barracks has fallen. Dire's bottom barracks has fallen.Dire's middle tower has fallen. Dire's middle tower has fallen. Dire's middle barracks has fallen.แคทเตอร์เริ่มง่วงนะครับมาพากเกมตอนดึกขนาดนี้นะก็เสียไปนะสำหรับป้อมกลางนะครับแล้วก็ตอนแรกด้านล่างนะครับก็เป็นคลิปตัวใหญ่นะครับเดินมาจังหวะนี้เหมือนจะมาเอาประตูเมืองด้านหินต่อนะครับตอนนี้แมปของทั้งสองทีมนะครับเริ่มมืดมนแล้วครับสังเกตได้จากวอร์ไอวอร์นะที่น้อยลงเดี๋ยวนี้จะมีประเด็นที่ผ่านนะครับเผื่อโลเกอร์ตรงนี้เดินเดินมาไปนะแล้วก็โค้งบ้องอยู่ไม่ได้นะครับผมโอ้โหตอนนี้เรียกว่าสกิลเกือบจะครบแล้วนะครับไปเลยตอนนี้ไม่รอใครเลย
Dire's middle barracks are under attack. Myself purified. Dire's middle barracks has fallen. แล้วก็โกสวอปไปที่เอ็มนะครับจะเอาหรือเปล่าครับเราเช็คเบื้องมานาของฝั่งตะวันตกไปได้หมดเลยนะครับนี่เรียกว่าไม่เหลือมานะให้กินอะไรทั้งสิ้นนะสกงสกิลไม่ต้องนะประโยชน์สดเอาก็เหมือนเดิมนะครับผมโกเปอร์เน็ตของอิมเกอร์จำเรื่อง AM นะถือว่าโกเปอร์เน็ตสูสีกันเลยได้มาแล้วนะครับสำหรับอาร์คานิมนะครับของเอชเกอร์นะนี่เรียกว่าอันติกันได้แรงขึ้นเลยนะเดิมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรผมขอกอนะครับเริ่มง่วงแล้วนิดหน่อยนะโอเคตีนี้ไม่แตกก่อนตอนนี้ก็แยกย้ายกันทางต่อไปนะครับผมมาแล้วนะที่เวลาประมาณ40นาทีตอนนี้มีการปิงนะครับเหมือนจะให้เอาโลชานนะน่าจะเอาโลชานแล้วมีการสกิลเช็คหวาดสกิลเช็คหวาดก่อนนะว่ามีใครปักหวาดแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามีหวาดตรงนี้นะทางสุดเก็บไปนะครับน่าจะเป็นการดันบนให้แตกนะครับเพราะว่าบาแหลกกลางกับบาแหลกล่างก็แตกไปแล้วครับส่วนเจเอ็มตัวแรกนะโอ้โหDire's top tower is under attack. What have we here? ครับมาดูกันต่อนะก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้อีวอคเกอร์แลกไปนะครับน่าจะเป็นแผนแลกโดต้านะครับก็ให้คนอื่นรันดันเลนกลางไปแล้วก็ให้ส่วนของอีวอคเกอร์ในการแลกนะครับโอเคครับผมมาดูต่อนะครับจังหวะนี้นะครับที่ขึ้นมาคนแรกนะแต่ก็ยังไม่ได้แล้วแต่ว่าตรงนี้นะป้อมแค่แต่นะขึ้นมาตีเมื่อกี้ตรงนี้ขอแค่อีกแค่ครั้งเดียวนะครับโอ้ทีเดียวแตกเลยนะ Dire's top tower แล้วก็ที่ลูกของอีวอเกอร์มาตีจนแตกมาดูไอเทมนะครับฝั่งของแครี่ของโซเชียนะครับเรียกว่าไอเทมจัดเต็มจัดหนักนะครับเป็นอาร์ตเป็นรัสนะครับแล้วก็มีมูนชาร์ดอีกอันนึงครับเรียกว่าเละนะครับพูดเลยแทงไม่ได้ที่มาไหนนะแล้วตบกันมาเลยนี่ขึ้นด้านบนแล้วนะครับผมไม่น่าขึ้นได้แบบไม่น่ายากอะไรเท่าไหร่นะต้องดูกันต่อว่าเขาจะรับมืออย่างไรนะครับดีพีครับเหลืออันตีดาวน์สตรัคเจอร์ออฟ
ดีๆที่ช่วยกดดันเกินแล้วที่จะครับตอนนี้ก็พอดเกมนะครับพี่เทปลงยาวนะครับขอเวลาแป๊บนะครับหลุดออกไปนะครับก็ไอเทมของ AM นะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้ไอเทมมาเยอะพอสมควรนะครับผมน่าจะพอสำหรับทีมไฟนะครับตัวนี้เหลือแค่แหลกเดียวนะครับก็จะเอ็นแล้ววิกโก้เพิ่มมีนะครับเพิ่มนะผมก็ยังเป็นฝั่งตัวเทียนะก็คืออีบุ๊กเกอร์นะครับกำลังติวที่640นะลองลงมาก็คือ AM นะครับวันนี้นะครับโค้ชนะมาแล้วก็ให้ลงทีแต่ก็ไม่มีอะไรนะผมตอนนี้ยังไม่มีสกอร์ทั้งตัวนะครับได้เริ่มมีการแลกเกิดขึ้นแล้วนะอ้าวแคนเซิลบาร์หรือว่ายังไงครับพลาดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไม่ได้มาเอาเลนล่างนะครับก็ตอนนี้ก็ยังช่วยกันเล่นเดมอนต่อไปนะผมสำหรับทีมกระจกนะก็อันนี้ก็เป็นนัดชิงนะครับเหลือจบเกมนี้ก็ยังเหลือเกมนึงนะครับที่จะเป็นเกมตัดสินนะครับสำหรับใครจะเป็นแชมป์ .AEV Tournament 2016ของเรานะครับผมซึ่งของรางวัลก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็จะเป็นพวกเบียร์พวกเหล้าพวกสปายฟูมูลนะครับแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นหลักของเรานะครับประเด็นหลักของเราคือการที่ให้ลูกพี่ลูกน้องนะครับได้มาแข่งกับเอเดนกันนะครับแล้วก็ได้สนิทได้พูดคุยกันมากขึ้นครับได้ด่าได้ตอบคำถามนะครับผมก็สนุกสนุกขำขันกันไปนะครับตอนนี้ก็จะดูแล้วก็ที่ก็เรียกว่าดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ This will come in handy แล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็อุกกาบาตมาลงทีนะครับแล้วก็ผักไปนะเรียบร้อยเป็นคอมโบนะก็ยังไม่มีใครตายเลยจะอีกรอบหรือว่าไงครับตรงนี้มันยังเปลี่ยนนะครับดีนะครับว่าตรงนี้เขาไม่หวานไว้นะครับไม่หวานแล้วโอ้โหจังหวะนี้รัวโคสแลปมาโดนโคสแลปมาแล้วก็ได้โคสปิริตได้นะครับเหมือนย้อนให้เองนะครับไม่เหลือมานานแล้วก็เลยยืนกันดักทางไว้นะครับวันนี้ครับอีวอคเกอร์โผล่ EP เด็ดสุดใช้ไปก่อนนะไม่ได้นะลุกแบบสกิลสองแล้วDyer's top barracks are under attack. ตรงนี้มันขึ้นมาก็สอดเข้าไปนะ Dyer's middle tower is under attack. โอ้โหตรงนี้มันขึ้นมาครับเกมนี้ก็อัปเดตก็เสียไปแล้วด้วย
เป็นจังหวะที่เจอกับเอสเกอร์อีกครั้งนึงนะครับเอสเกอร์ดึงมาตกพื้นนะแล้วก็ฟาดไปทางนี้ไม่มีแรงไม่มีเสียงนะเจอเลยดีนะคนที่ก็ได้เข้ามาแล้วก็มาได้ของที่ไม่ได้หมายสกิลได้ไหมแล้วก็ผ่านไปแค่เรียกว่าไม่เข้าเลยคือตอนนี้เอสเกอร์จะไปทางไม่พลาดนะครับแต่ว่าทางซูก็ยังไม่ตายนะเรียบร้อยโอ้โหจังหวะนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรนะเข้ามาก็โดนนะครับเปลี่ยนมาDyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower has fallen. Dyer's middle tower has fallen. Dyer's ancient is under attack. Radiant victory. ก็ต้องมาดูเกมที่สองนะว่าหลังจากจะมีการแก้เกมอย่างไรบ้างครับผมไปติดตามเกมที่2ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ